สปินเนอร์อุ้ยอันนี้ได้สปินเนอร์สวัสดีครับวันนี้น้องบีมกับแม่บีจะมาทำอะไรเอ่ยไข่สะพายแกะดังนี้อ่ะได้แกะเลยอะไรเนี่ยของเล่นอะไรมีของเล่นไหนโอ้กังหันน่ะอันนี้มันจะมีโอ้มีขนมให้2อันเลยเหรอใช่เขาลูกใหญ่โอ้ก็มีช้อนให้น้องบีมกินขนมก่อนครับมีลมไหมนะหอมหอมหอมช็อกโกแลตอร่อยไหมครับอร่อยครับแกะใบต่อไปกันเลยชุดโอ้โหโอ้โหนี่อะไรอ่ะมันจะใส่หูเจ้าว่าบีมหูมีรสขนมเหมือนกันลูกบีมบีมบอกว่าของเล่นไม่สนบีมเอาขนมอย่างเดียวเป็นเดินไหนเห็นเลยร้านแก๊กแก๊กอะมีร้านแก๊กแก๊กด้วยนะอ่ะบีมเล่นของเล่นเอามาใบต่อไปกันเลยใบที่3น้องบีมหมุนกลางหันเล่นแล้วป๊อปป๊อปป๊อปอะไรอ่ะเอ๊ะไข่ต้องเป็นไข่ดูดิดูดิลุ้นกันดูดิตัวอะไรเต่าทองเฮ้ยไม่เป็นเหมือนมังกรตัวอะไรไม่รู้มีหนวดเขาด้วยลูกที่4ลูกที่4มาดูสิมีอะไรป้าบอมอะไรอ่ะบีมดูดิโหบีมรู้สึกนี่ของเล่นไม่ค่อยสนนะกินขนมอย่างเดียวเลยสปินเนอร์โอ้ยอันนี้ได้สปินเนอร์แจ๋วว่ะโอ้ยเยี่ยมไปเลยเอาดิบีมเล่นสปินเนอร์อยู่ลูกที่5แกะเลยหนอได้ใบพัดหนึ่งอันเมื่อกี้อ๋อนี่3อ่ะ3ไม่ต้องแกะอ่ะลูกต่อไปเลยลูกที่6 6อ้าวแกะเลยโอ้บีมเครื่องบินนะแกะออกมาดูสินี่ US Air อ้าวเอาไปบีมเอาเครื่องบินไปครับแกะขนมโอ้โหขนมบีมลูกที่7แล้วนะมอเตอร์ไซค์จะเป็นสีเหลืองนะคะแข่งกันได้จะแข่งกันได้อย่าลูกที่8อ้าวน้องขายซีได้เลยมอเตอร์ไซค์รถอีกแล้วหนึ่งแล้วเดี๋ยวเอาไปแข่งกันลูกที่9แกะเลยดูสิจะได้ของเล่นอะไรมาลุ้นกันด้วยกันนะน้องๆชุบอะไรอ่ะคนละลายกันนะแต่ทรงคล้ายๆกันแต่นี้ทรงแบบดูแบบสปอร์ตกว่านี่นะเครื่องบินลบโอ้เครื่องบินลบอันนี้เครื่องบินลบลูกที่9อ่ะแกะกันเลยซูมข้างในจะเป็นอะไรนะมาดูไปพร้อมๆกันพับอุ้ยเต่ามังกรเปล่าแหนแกะดูสิไม่ใช่วันนี้มันเป็นมังกรน่าจะมังกรข้างหลังมีครีบไม่เกี่ยวกับมันอับอร่อยมากๆครับเพื่อนๆบอกขอบคุณครับน้องบีมลื่นมากเลยอะสปินเนอร์เนี้ยนี่มันเหมือนจะเป็นแบบมังกรนะแปลว่าเนี่ยมังกรเนี่ยเห็นป่ะชัวมังกรนะลูกที่สิบเอาดูสิข้างในเป็นอะไรฟึบ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 อุ้ยอะไรเนี่ยซ้ำไหมอะไรหุ่นยนต์ต้องมาประกอบอ๋อหุ่นยนต์ต้องประกอบใช่มาเดี๋ยวค่อยประกอบนะสุดท้ายมาดูกันเลยก่อนซ้ำตอนนี้น้องบีมก็แกะไข่เซอร์ไพรส์ทั้ง12ใบครบแล้วนะดูนี่แล้วก็ได้ของเล่นมาด้วยสำหรับคลิปนี้น้องบีมก็ต้องลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องน้องบีมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะบีมบ๊ายบายเพื่อนๆเร็วลูกน้องบีมจะไปเล่นต่อแล้วค่ะสวัสดีครับเพื่อนๆด้วยยกมือไหว้สวยๆ